านของสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เพจเน้นกินเน้นเที่ยวของผมนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยเพื่อนๆได้เคยดูนิทานเรื่องสโนว์ไวท์เจ้าชายกบซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงนิทราหรือหนูน้อยหมวกแดงไหมครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานของ2พี่น้องตระกูลกิมจาคอบลุควิกกิมและวินแฮมคาร์กิมเป็นชาวเยอรมันทั้งคู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาท่านไปพบกับเมืองหนึ่งซึ่งเมื่อได้เดินเข้าไปในเมืองเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศในเมืองจะเหมือนกับท่านได้เข้าไปสู่ในเทพนิยายนั้นนะครับเมืองนั้นคือเมืองนูเรมเบิร์กหรือที่ในชาวเยอรมันเขาเรียกว่าเนินแบกเดี๋ยวสักครู่ผมจะนั่งรถไฟเที่ยว 8:30 นะครับไปใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง 10 นาทีเราจะไปเปลี่ยนรถอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพบกันครับได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเมืองนูเรมเบิร์กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะฮะเที่ยวเลยนะครับที่แรกจะไปที่ไหนเดี๋ยวเดินไปดูนะครับออกจากสถานีรถไฟมานะครับสิ่งแรกที่จะได้เห็นนะครับคือปราการขนาดใหญ่นะครับป้อมปราการแล้วก็มีหอนะครับสถานที่แรกในวันนี้ที่จะพาไปชมนะครับก็คือวัฟเฟนฮอฟนะครับถ้าแปลเป็นภาษาเยอรมันก็แปลว่าลานอาวุธครับเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับจะมีประตูเล็กๆนะครับเล็กน่ารักนะครับคล้ายๆกับอย่างที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ต้น EP นะครับว่าเป็นเทพนิยายของกริมนะครับรถจำลองนะครับรถเล็ก
ครับเดินเข้ามาเหมือนเราตกเข้ากำลังเข้าไปอยู่ในนิยายนะครับอันนี้แต่งตัวแบบโบราณนะครับแบบชาวเยอรมันขายเครื่องหนังบริเวณนี้นะครับก็คือจตุรัสริชาร์ดแวคเนอร์นะครับจะเห็นอาคารสวยๆนะครับตรงนี้สวยมากล้อมรอบด้วยอาคารเก่าๆร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านเวิร์คคลาสนะครับสำหรับเป็นร้านที่ผลิตเครื่องแต่งกายแบบโบราณนะครับของชาวเยอรมันนะครับสังเกตดูเครื่องแต่งกายสมัยโบราณสวยๆนะครับและที่นี่นะครับคือน้ำพุเชิญเนอร์บุญเน่นนะครับเป็นน้ำพุที่สวยงามครับสูงถึง19เมตรนะครับรายล้อมด้วยรูปปั้นของนักบุญครับเชิญเนอร์บุญเน่นเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าสวยงามครับบุญเน่นแปลว่าน้ำพุเชิญเนอร์แปลว่าสวยส่วนกว่าที่อื่นก็แปลว่าน้ำพุที่สวยงามมากกว่าที่อื่นนะครับตัวนี้เป็นน้ำพุที่สวยที่สุดในเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นน้ำพุที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะมีวงแหวนนะครับอยู่ที่ตัวน้ำพุนะครับให้เราไปหมุน3รอบนะครับเพื่อที่จะขออะไรก็ได้และทุกอย่างจะสมความปรารถนาสำหรับการท่องเที่ยวนะครับราคาสำหรับผู้ใหญ่นะครับราคา4ยูโรครับที่นี่นะครับคือวิหารฟาราเอนนะครับสร้างมาตั้งแต่ปี1509นะครับหรือประมาณ529ปีมาแล้วครับความพิเศษของที่นี่นะครับสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้นะครับที่ว่าคอยนะคอยชมนะครับข้างบนเนี้ยจะเห็นตุ๊กตาครับพอเวลาถึงเวลาเที่ยงตรงปุ๊บตุ๊กตาข้างบนจะออกมาเต้นระบำนะครับ
และบริเวณหน้าวิหารฟาลาเอนนี่เองนะครับจะมีลานกว้างนะครับเป็นจัตุรัสนะครับเป็นที่ตั้งของตลาดคริสคินโดนะครับซึ่งในเวลาช่วงคริสต์มาสนะครับจะมีชื่อเสียงมากๆในการขายของพวกที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับจะเป็นของฝากของขวัญหรือของตกแต่งต่างๆนะครับทั่วทั้งยุโรปนะครับจะมารวมตัวกันที่นี่นะครับสวยงามมากเพราะว่ามีหิมะตกด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาหน้าร้อนก็จะเป็นพวกทางรัฐบาลก็จะอนุโลมให้มาขายของพวกพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับข้างหน้าท่านคือสะพานนะครับสะพานแฮงแมนบิดนะครับแฮงแมนบิดสร้างข้ามแม่น้ำเพกนิสนะครับนี่คือแม่น้ำเพกนิสที่อยู่ในตัวเมืองนะครับของนูเรมเบิร์กและที่เห็นที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะครับคือเกาะกลางนะครับจะมีเกาะกลางแล้วเขาก็จะสร้างอาคารค่อมกับแม่น้ำไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะปล่อยไว้ครับครับสวยงามนะครับนี่จะมีสองฝั่งครับท่านมาชมฝั่งนึงของแม่น้ำจะมีกลางสะพานก็จะมีบอกประวัติของสะพานไว้นะครับทั้งสองฝั่งฝั่งก็จะมีและอาคารที่อยู่หลังผมที่คือวิหารเซนต์ลอเรนซ์นะครับเป็นวิหารที่อยู่ใจกลางเมืองดูเลยครับเป็นวิหารที่สูงใหญ่มากเดี๋ยวจะพาชมนะครับ
แหล่งแสดงเศษซากปรักหักพังนะครับของวิหารนะครับที่ถูกทำลายตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับนี่นะครับคือระฆังนะครับที่อยู่ยอดของวิหารที่ถูกทำลายและตกลงมานะครับยังคงเก็บไว้เป็นที่ระลึกผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับอาจจะได้นะครับที่วันนี้มีการบูรณะใหญ่อยู่ครับก็เลยอาจจะไม่ได้ชมความงามได้อย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีครึ่งนึงนะครับที่ยังเปิดอยู่นี่คือบันไดขึ้นไปครับเสานี่นะครับสวยงามมากครับละเอียดและสวยงามมากครับเป็นศิลปะปูนปั้นที่สวยจริงๆมิตินะครับทั้งหมดเป็น3มิตินะครับมาชมได้นะครับใกล้ๆเลยหน้าวิหารลอเรนซ์นะครับถ้าเราหันหน้าออกมานะครับจากว่าไปทางหน้าวิหารนะครับก็จะเป็นจตุรัสนะครับหลายแยกใหญ่มากจะมีผู้คนมาสารทิศครับที่จะมา
เดินทางต่อไปถึงตรงนี้นะครับรูปแบบจะแตกต่างจากวิหารที่อื่นที่เราที่ผ่านมาครับที่ผมพาไปชมเลยอันนี้จะเป็นทรงโดมยอดจะเป็นทรงโดมมีหน้าต่างอยู่บนด้วยก็แสดงว่าน่าจะมีคนโบสถ์ได้เดี๋ยวจะพาเข้าชมด้านในกันนะครับที่นี่นะครับภายในของวิหารเซนต์อลิซาเบธครับประดับตกแต่งด้วยเสาหินอ่อนสีชมพูข้างบนก็จะเป็นรูปปั้นของนักบุญต่างๆซึ่งวิหารเซนต์เอลิซาเบธนี้จะแตกต่างจากวิหารที่ผ่านๆมาของเรานะครับครับที่จะพาไปชมต่อไปนะครับคือปราสาทไคเซอร์เบิร์กนะครับคือเป็นปราสาทนะครับขนาดใหญ่ครับต้องเดินขึ้นเนินไปนะครับสูงมากไปพร้อมออกกำลังกายกันไปตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงปราสาทนะครับอันนี้เป็นทางเข้าปราสาทไคเซอร์เบิร์กนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Imperial Kastenberg นี่แปลว่า เป็นปราสาทของเหล่าบรรดาราชวงศ์นะครับแล้วก็จักรพรรดิครับถ้าดูตามนี้นะครับเราก็แปลไม่ออกหรอกแต่ว่ามันมี1050น่าจะสร้างอยู่หลายร้อยหรือเป็นหลายร้อยปีแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาชมทั้งภายในและภายนอกปราสาทกันนะครับตามไปดูกันครับและบนยอดปราสาทนี่นะครับก็จะมีจุดให้ชมวิวนะครับทั่วเมืองนูเรมเบิร์กครับในมุมสูงน่าเสียดายนะครับบริเวณในภายในปราสาทและบางหลายๆส่วนของปราสาทนะครับจะถูกปิดปรับปรุงกำลังปรับปรุงอยู่ครับไม่ให้คนเข้าไปครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าอุโมงค์ภายในปราสาทนะครับเป็นทางเชื่อมI feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.Take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Love is moment. นี่เป็นบริเวณภายนอกปราสาทนะครับก็จะเป็นบ้านผู้คนสมัยโบราณตอนนี้ก็ปรับปรุงให้เป็นร้านเบียร์และที่นี่นะครับเป็นบ่อน้ำโบราณนะครับอายุนับพันปีเลยเขาถึงปิดไว้นะครับรักษาไม่ค่อยไม่ให้ใครโยนอะไรลงไปLet me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute.On a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute. เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการท่องเที่ยวในวันนี้เมืองแห่งเทพนิยายกิมนะครับเมืองนูเรมเบิร์กถ้าเพื่อนๆชอบนะครับขอให้ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube เน้นกินเน้นเที่ยวของผมด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่เมืองไหนนะครับติดตามกันชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ